สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชแนลนะจ๊ะวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์จาก Netflix นะครับเรื่อง Stranger from Hell เป็นซีรีส์ตั้งแต่ปี2019แล้วนะม,มีคนขอเยอะละจำได้นะครับจำได้เลยนะครับคนกระหน่ำขอแล้วก็บ่นกับหนอนหนังนะครับผมระบายทำไมไม่รีวิว,วอ่ะทำไมอ่ะรีวิวแล้ว ช้าไปอา19 20 21 22อ้สามปีเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงเซเจอร์ฟอร์มฮิคือผมชอบอาจบวนี้ก่อนเลยผมชอบมากคือผมเป็นคนชอบดูหนังเฮเลอร์เทเลอร์ใครติดตามนอนหนังมาเนี่ย จะรู้ดีว่าผมเป็นคนที่ถูกฉลกับหนังฮลเลอร์เทเลอร์มากหนังฮลเลอร์เทเลอร์บางเรื่องเนี่ยมีแผลบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยเขาเรียกด้วยความชอบนะมันก็จะเอ็นเอียง e มากทัศนคติเอ็นเอียง e มากเลยเซนเจอร์ฟอมฮิวันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมันเป็นหนังที่บรรยากาศดีนี่แหละครับส่งผลเชื่อมโยงกับความหมายที่มันเป็นชื่อชื่อภาษาไทยเนี่ยก็คือนรกคือคนอื่นฝั่งต่างประเทศเขาก็จะรู้จักหนังเรื่องนี้ในะอีกชื่อเหมือนกัน,นครับคือ hell is People นั่นหมายความว่าชื่อนี้เนี่ยไม่ได้รู้จักเพียงแค่เราคนไทยเท่านั้นเวลาคุณดูหนังเฮอรเลอร์เทเลอร์พูดกว้างๆนะครับไม่ว่าเรื่องไหนก็นตามเท่าที่คุณนึกออกหนังผีหนังฆาตกรรมโจ๋กว้างๆเลยเฮอรเลอร์เทเลอร์ส่วนใหญ่แล้วอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกกลัวและกดดันผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีคําตอบนี้อยู่ก็คือบรรยากาศ ซึ่งใครที่เป็นคอหนังเฮเลอร์เทเลอร์เนี่ยเราก็จะโหยหาหนังที่บรรยากาศดีๆคําว่าบรรยากาศดีๆสาหรับผมและคอเฮเลอร์เทเลอร์คือไอชีก,กดดันน่ากลัวถ้าเป็นหนังผีก็คือมึงเข้าไปอยู่ในนั้นทําไมวะมึงเข้าไปทําไมวะใช่รปะนี่แหละครับคือบรรยากาศดีๆในคอเฮเลอร์เทเลอร์ที่เราอยากเห็นแต่ คำว่านรกคือคนอื่นเนี่ยมันตั้งคําถามกับจุดนี้แว็บแรกที่หนังพาเข้าไปแว็บแรกที่ซีรีส์มันพาเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าหอพักเฮียน,นี่กูไม่อยู่คนนึงอะจังอูมึงจะอยู่อยู่เลยดีเออตรงนี้ดีนะมีเหตุผลซัพพอร์ตว่าเพราะเหตุใดมึงถึงต้องอยู่อ่ะโอเคถูกถูกไหมแต่ถ้าเป็นกูคือแบบเฮียมึงเฮียไม,ไม่ไม่ได้จริงอะคืออยู่ไม่ได้จริงอะไม่ได้เรื่องมากเว้แต่แบบ ไอ้ยมึงเอาใครกล้าอยู่มึงอยู่เลยกูคนหนึ่งก็ไม่อยู่เว็บแรกที่เราเข้าไปเรารู้สึกกลัวสถานที่แต่พอซีรีส์เริ่มดําเนินไปเรื่อยเรื่อยเร่อเรื่อยเรื่อย,เร,อยเราจะรู้ได้เลยว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ตะใครบนผนังสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เสียงเตียงเอียดอาร์ตสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่ประตูไม่ใช่ความเก่าของหอพักตรงนั้น แต่มันเป็นคนที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่านารกคือคนอื่นเนี่ยมันเป็นเหมือนนิยามมันเป็นเหมือนคําอธิบายซีรีส์ตัวนี้มากกว่าผมไม่มองว่าคําว่านารกคือคนอื่นเป็นชื่อนะอันนี้ผมไม่ได้มองว่ามันตั้งดีหรือไม่ดีนะแต่ผมเล่าความรู้สึกผมให้ฟังว่านารกคือคนอื่นเนี่ยมันคือภาพร,มรวมๆทําให้เราเห็นภาพว่าเซนเจอร์ฟอร์มฮิลเนี่ยมันเจาะจงที่ตัวบุคคล เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่แซ n เชอร์ฟอมเฮลเล่นกับคนดูตลอดเวลาก็คือการปั่นปั่นหัวเราพร้อมๆกับปั่นหัวพระเอกไปด้วยหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเฮเลอร์นะครับผมที่บอกเล่าชีวิตเด็กหนุ่มธรรมดาเลยที่เรียนจบก็ต้องเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารก็ต้องทำงาน ถูกไหมครับแต่ว่าในสังคมเกาหลีที่เขาสะท้อนลงในซีรีส์นะเขาก็ให้เห็นว่ามีปมนะเรื่องความรุนแรงในช่วงที่เขาเป็นทหารนะครับเขามีการใช้ความรุนแรงได้เห็นความรุนแรงซึมทับความรุนแรงนู่นนี่พอออกมาอยู่ในชีวิตเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวละครถูกห้อมล้อมไปด้วยคนที่ไม่ปกติตัวละครในเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะนําเสนอในด้านที่ประหลาดหมดเลย ทุกตัวจะมีเหตุผลที่ต้องอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเป็นเหมือนแรงจูงใจแรงผลักดันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามให้พระเอกกลายเป็นฆาตกรในตอนจบคลิปนี้สปอยนะครับหนังซีรีส์3ปีแล้วใน Netflix นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูก็ปิดไปบอกตอนนี้คงไม่ทันแล้วมัง้งแต่ว่าชื่อคลิปจะมีวงเล็บเพว่าสปอยอยู่ 1นในสิ่งที่หนังพยายามทำแล้วผมว่าทำได้ดีมากๆก็คือการที่ผลักดันตัวละครพระเอกเพียงตัวเดียวเลยผลักดันเพียงตัวเดียวเลยเพื่อให้มันไปถึงโกที่เขาวางเอาไว้เขาเริ่มจากการทั้งคำถามก่อนว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่คนเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเพราะสภาพแวดล้อม ที่อยู่ห้อมล้อมคนคนนั้นมันเป็นเหมือนการตั้งคำถามในความเป็นจริงที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็พบเจออยู่บ่อยๆคุณเคยเจอไหมเพื่อนเราตอนเป็นเด็กเรารู้จักกันดีเ,เราเราสนิทกันเราสนิทกันแล้วก็ไม่ได้เจออีกเลยแล้วมาเจอตอนโตคุณจะเห็นเลยว่าบุคคลคนนั้นหรือเพื่อนคุณคนนั้นนะ่ะเปลี่ยนไปนี่แหละ s t r a n g e r from Hell เนี่ยเขาเล่นกับจุดเนี้ยเฮ้ยไอ้จางอูเนี่ยมันมีปมอยู่แล้ว ปมเรื่องความรุนแรงนู่นนี่อ่ะไอจุดนี่ดีเป็นเหตุผลซับพอร์ตนะครับในการเล่าเรื่องมันก็เป็นเหตุผลซับพอร์ตนะไอจางอูเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองตัวพนักงานเนิร์ดเนิดคนหนึ่งนะครับผมที่เป็นเหมือน รุ่นพี่ในออฟฟิศนะครับก็ชอบผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในออฟฟิศก็ไม่กล้าจีบผู้หญิงพอพระเอกเข้ามาทุกคนในออฟฟิศชื่นชอบในเรื่องบอกเลยครับตัวละครรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของบริษัทก็บอกพระเอกเลยนะว่ามึงเป็นเด็กใหม่ทุกคนเอ็นดูมึงอยู่แล้วทุกคนรักชอบมึงอยู่แล้วมึงทำตัวดีๆเขาก็พร้อมที่จะสอนมึงเขาก็พร้อมที่จะดูแลมึงเขาก็พร้อมที่จะรักมึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้น จุดยืนที่พระเอกอยู่ก็คือทุกคนรักใคร่รวมถึงผู้หญิงที่รุ่นพี่เนิร์ดคนนี้เขาแอบชอบอยู่ด้วยมันก็ส่งผลให้รุ่นพี่เนิร์ดคนนี้รับหลังพยายามพูดพยายามถมถุยพยายามแบบด่าดุพยายามทําทุกอย่างมันจะมีช่วงซีนหนึ่งด้วยที่พระเอกเริ่มทําผิดและตัวละครที่เป็นเจ้าของบริษัทจ้างพระเอกมาซึ่งจริงๆมีระยะแหละทำดีบางหน้าแต่จริงๆแล้วอะ่ะต้องการที่จะหาพนักงานอา่าราคาถูกใช้คํานี้นะครับพนักงานราคาถูกนะครับจ้างเงินเดือนถูกๆพระเอกเพิ่งมาเด็กจบใหม่ จ้างถูกถือโอกาสแต่นอกจากต้องการพนักงานราคาถูกแล้วนะจริงๆแล้วรุ่นพี่แอบชอบแฟนพระเอกด้วยรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ในประเภทที่รู้สึกว่าใครมีมากกว่าคนนั้นชนะเราจะเห็นได้ระหว่างทางว่าตัวรุ่นพี่เนี่ยพยายามเข้าหาหนางเอกรับหลังตลอดคำพูดของตัวละครบางครั้งเชื่อไม่ได้เท่าการกระทำนะ อย่างรุ่นพี่บอกพระเอกเสมอว่าโอ้ยกูไม่ได้คิดอะไรกับมึงคิดมากไม่จริงพอพระเอกจี้โดนใจดาแบบเฮ้ยรุ่นพี่ไปหาแฟนผมใช่ไหมพี่แอบไปหาแฟนผมแล้วมึงอารมณ์ขึ้นนั่นหมายความว่าพระเอกจี้ถูกจุดมันเลยเจ็บไงเหมือนคนเป็นแผลช้าอยู่ถ้าจี้ผิดหยุดก็ไม่รู้สึกถูกปะแต่ถ้าจี้ถูกจุดเจ็บขึ้นมาทันทีปวดโอ้ยเฮียมึงผิดแล้วไม่ใช่แต่มึงเจ็บอยู่มึงเลยมีอาการแบบนั้น สังเกตว่าหลังจากที่พระเอกเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนไปเริ่มที่จะทักท้วงแล้วกูไม่เป็นผู้ตามแล้วกูเริ่มทักท้วงกูเริ่มหืออือตัวละครที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของบริษัทเริ่มรู้สึกว่าอำนาจตัวเองสั่นคลอน คือตัวละครตัวเนี้ผมมองว่าวาง Position ได้โอเคนะต้องพูดว่าเป็นตัวประกอบหลักๆเนาะเออต้องพูดว่าเป็นตัวประกอบหลักๆของเรื่องที่ผมว่าตัวซีรีส์มันวางโพ Position ของมันได้ชัดเจนมันเป็นตัวละครที่เรารู้สึกได้เลยว่าบ้าอำนาจใครมีมากกว่าชนะอันนี้หมายถึงอำนาจและเงินตรา ัวรุ่นพี่พยายามเข้าหาหนางเอกพยายามพาไปกินพาไปเที่ยวโชว์นะครับสังเกตนะว่าอะไรที่พระเอกทําไม่ได้รุ่นพี่จะทําพระเอกมาเจอไม่ได้รุ่นพี่ก็จะไปเจอซื้อกาแฟเลี้ยงทุกคนในออฟฟิศแค่กาแฟมันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะแต่เวลามันอยู่ในภาพยนตร์เนี่ยมันส่งผลเลยมันส่งผลเลยว่าผู้ชายคนเนี้ต้องการจะเข้าหาผู้หญิงคนนี้มากแค่ไหนในใจเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าตัว เจ้าของบริษัทอะแม่งแบบระิกระริก,รกอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้ชมแฟนพระเอกไม่หยุดเพราะฉะนั้นเรารู้สึกได้ทันทีว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแบบภูมิใจในอำนาจของตัวเองมากภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีในมือแม่เขารู้สึกว่าเขามีมากกว่าพระเอกพอพระเอกเริ่มไม่คอยตามพอพระเอกเริ่มไม่ใช่ลูกน้องที่ดีลูกน้องที่ดีก็คือครับท่านดีครับพี่เหมาะสมครับท่านนะพอพระเอกเริ่มไม่ใช่แบบนี้ ตัวละครตัวนี้เริ่มมีไม้ตายขึ้นมาทันทีตัวละครตัวนี้จะมีไม้ตายต่อพระเอกทุกครั้งที่ตัวเองรู้สึกสูญเสียอํานาจเริ่มรู้สึกว่าพระเอกไม่ได้เป็นผู้ใต้มาคับบัญชาแบบร้อเซเขาจะพูดเสมอว่าเฮ้ย <c oughs> เวลาในออฟฟิศเนี่ยเรียกกูว่าท่านประธานดิอย่าเรียกกูว่าพี่แต่ช่วงเริ่มเริ่มเรื่องสังเกตปะมันจะมีอยู่ประมาณสักผมจาไม่ได้แล้วว่ากี่ครั้ง ครั้งสองครั้งละมั้งที่ช่วงแรกๆนะครับที่พระเอกเนี่ยอยู่ในบริษัทนั่นแหละช่วงนั้นพระเอกยังเป็นผู้ตามที่ดียังเป็นลูกน้องที่รับฟังถึงไม่เลียแต่ก็ไม่หืออือสังเกตว่าเขาจะดีเ,เฮียอยู่กันสองคนเรียกพี่ก็ได้ลองพระเอกเริ่มหืออือเริ่มดีกว่านั้นดิพระเอกสามารถเรียกพี่ภายในออฟฟิศได้เลย เพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สร้างความกดดันให้พระเอกและสร้างความปั่นป่วนให้เรื่องเยอะมากและอจริงนะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ตลอดเวลาเนี่ยผมแบบผมอยากจะฆ่ามานะันอ่ะเอออีกอย่างหนึง่งหนังเรื่องนี้แม่งสร้างคำถามให้ตัวผมเว้ยผมดูจบเรื่องอ่ะผมสงสัยตัวเองมากว่าเฮ้การที่เราดูซีรีส์ตัวนี้จบแล้วเรารู้สึกว่าพระเอกเป็นฆาตกรอ่ะ มึงสมควรเราเห็นดีเห็นงามกับการที่พระเอกเป็นฆาตากรในตอนจบผมเกิดคําถามทันทีเลยว่าเฮ้ยความรู้สึกนี้มันถูกต้องหรือเปล่าเข้าใจปะเราคิดถูกแล้วเหรอแล้วมันมันควรคิดใช่ไหมหรือมันถูกต้องใช่ไหมการที่เราคิดว่าพระเอกควรและที่จะเป็นฆาตากรเพราะมึงโดนกระทําขนาดนั้นมาตลอดทั้งเรื่องอ่ะมึงสมควรและที่จะได้เอาคืนความคิดนี้ถูกต้องไหมเพราะว่าผมสะใจทุกครั้งเลย ที่มีตัวละครที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวละครที่เฮี้ยในเรื่องเอา,อางี้ดีกว่าทุกครั้งที่ตัวละครที่เฮี้ยในเรื่องโดนทาร้ายหรือโดนกระทําหรือโดนฆ่าผมจะรู้สึกว่าสะใจตัวละครเจ้าของบริษัทรุ่นพี่เจ้าของบริษัทเนี่ยโดนฆ่าสะใจมากกูนั่งเชียร์รีดองวุ้กเหมือนเชียร์มวยเลยกับอ่ารุ่นพี่ในออฟฟิศที่เนิร์ดเนโดนพระเอกซัดเข้าที่หน้นาโคตรของโคตรสะใจเลยตอนจบ พวกแก๊งในหอโดนไล่ฆ่าไล่ฆ่าไล่เชื่อทีละคนสะใจมากๆตอนจบเรื่องตอนที่ตำรวจไปสอบพระเอกพระเอกใส่กำไรข้อมือ,อโอเคเซอร์ไพรส์เล็กน้อยเซอร์ไพรส์เล็กน้อย,อย,อยคือผมมีกลิ่นตังหิดตังหิดและตอนท้ายเรื่องอ่ะผมมีกลิ่นว่าจะเป็นหนังแบบรีเวนต์น่ะเออมันจะมีความเป็นรีเวนต์น่ะล้างแค้นน่ะพระเอกมันมีความแค้นอะ่ะหนังมันต้องให้พระเอกล้างแค้นดีผมสงสยัยตั้งคำถามอยู่แล้ว อ่ะสุดท้ายมันก็เซอร์ไพรส์คนดูไปอ่ะตรงนั้นก็ผมก็เซอร์ไพรส์นะแต่เป็นเซอร์ไพรส์ที่ผมตั้งคําถามเอาไว้ส่วนหนึ่งไงเออมันก็เลยเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งไม่มากนะครับผมแต่อ่ะโอเคเราก็ได้เห็นว่าเอ้ยพระเอกแม่งใส่กําไรข้อมือนู่นนี่ตัวตํารวจหญิงมันมีตํารวจหญิงคนนึงนะครับที่ตามคดีนี้ตลอดตํารวจหญิงมาเจอพระเอกตอนจบผมแม่งรู้สึกตลอดเลยว่า เถ้ามึงพยายามมาจับจงอูมากกว่านี้ถ้ามึงพยายามเค้นให้จงอูเป็นผู้ร้ายมากกว่านี้ในใจผมจะเชียร์ให้พระเอกฆ่าตำรวจนี่ซะเลยเออแต่แต่จบอย่างนั้นดีแล้วนะครับจบอย่างนั้นดีแล้วเพราะว่าตำรวจในเรื่องเนี่ยก็คือคนปกติที่ทำงานตามหน้าที่กูแค่ยอยากทำมันจบจบไปคนหมู่มากที่อยากทำงานนั้นจบจบไปเนี่ยก็จะรวมกันกลายเป็นเสียงข้างมากที่จะมารุม มาลุมดา่าลุมว่าคนคนเดียวอะ่ะที่ขยันทำงานว่ามึงมึงจะอะไรนักหนาวะทำไมมึงแบบหางานให้คนอื่นยังวะทำไมมึงแบบไม่ดูแลในส่วนที่มึงรับผิดชอบอะ่ะมึงทำงานในส่วนที่มึงรับผิดชอบเสร็จก็กลับแค่นั้นได้ไหมซึ่งเรื่องพวกนี้ในความเป็นจริงเราก็มันมีเราเห็นกันได้ตลอดอะ่ะซึ่งผมชอบนะ เอออะไรแบบนี้มันสร้างบรรยากาศให้ตลบอบวนไปได้ความแบบอึดอัดขัดใจอ่ะเออสิ่งหนึ่งที่เซนเจอร์ฟอร์มเฮลแม่งเล่นตลอดก็คือสร้างความอึดอัดขัดใจเราจะรู้สึกเลยนะว่าหนังเซนเจอร์ฟอร์มเฮลเนี่ยเขาต้องการพรีเซนต์ตัวละครพระเอกอยู่แล้วนะครับต้องการผลักดันนะให้ตัวละครพระเอกเนี่ยเด่นเด่นเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันขายตัวละครจงอูถูกไหมครับตัวละครจงอูเป็นตัวละครหลักที่คนดูจะ ติดไปกับเรื่องกว่าแบบ80-90%เราจะรู้สึกว่าเราเห็นจงอูในทุกมิติรวมถึงตัวละครอื่นๆด้วยแต่นี่คือหนึ่งในข้อเสียที่ผมจะพูดของไซเจฟอมเฮลคือไม่ใช่ตัวละครทุกตัวที่เราจะได้เห็นมิติทั้งหมดตรงนี้ ผมให้ว่ามันเป็นข้อเสียในเรื่องนะแต่ไม่ใช่ข้อเสียสําหรับคนดูทุกคนอันนี้ผมต้องอธิบายถ้าใครเป็นแฟนหนอนหนังมาอยู่แล้ว่ผมไม่ห่วงนะครับผมเพราะว่าเราเหมือนคุยกันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีคนดูบางท่านนะครับที่อาจจะพึ่งผ่านมาเห็นคลิปใดคลิปหนึ่งของผมเป็นคลิปแรกแล้วมันก็เหมือนเป็นการแบบแรนดอมเหมือนกันนะว่าคุณจะ <c oughs> ไปเห็นผมครั้งแรกในรูปแบบไหนแต่อ่ะผมก็พูดเผื่อนะครับการที่ผมพูดว่าข้อเสีย ในหนังเรื่องนั้นเนี่ยสิ่งแรกสําคัญเลยคือมันเป็นข้อเสียสําหรับผมคือมันไม่คุยกับผมแต่มันอาจจะคุยกับคนอื่นมันอาจจะคุยกับคนที่ดูหนังท่านอื่นซึ่งจริงๆผมพูดเรื่องนี้อยู่ตลอดเรื่องนี้ผมก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งครับว่าไอเรื่องมิติของตัวละครนะที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียอย่างน้อยๆนะเราไม่รู้เลยนะว่า ตัวละครแก๊งคนบ้าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรเขามีแรงจูงใจอะไรปมในใจหรือเหตุผลอะไรที่ทำให้พวกเขาเป็นแบบนี้เราแทบไม่รู้เลยแม้กระทั่งตัวละครหมอหมอฟันเหตุผลอะไร ที่ทำให้เขาบ้าขนาดนี้เหตุผลอะไรที่ทําให้เขาโรคจิตได้ขนาดนี้หนังแทบจะไม่ได้อธิบายในส่วนนี้สักเท่าไหร่เลยมันทําให้ตัวละครกลุ่มนั้นๆเนี่ยมันขาดเหตุและผลในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สําหรับผมถ้าถามผมเลยนะว่าแล้วพี่รู้สึกยังไงอ่ะเอาความรู้สึกส่วนตัวเลยผมก็จะบอกว่าผมกลับรู้สึกว่าความลับอะครับ บางครั้งในภาพ,พยนตร์มันมีมันก็ส่งผลให้สิ่งสิ่งนั้นดูมิสซิลี่ดูหน้าค้นหาถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วถึงแม้ว่าตัวละครตัวนั้นจะตายไปแล้วแต่มันก็สร้างความน่าค้นหาให้เราว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะมันต่อยอดสู่การถกเถียง มันต่อยอดสู่การอ้างอิงหลักทฤษฎีให้เรามาถกเถียงกันว่าคนที่จะบ้าแบบนี้ต้องมีสารตั้งต้นจากอะไรบ้างคนที่จะบ้าได้แบบนี้คนที่จะโรคจิตได้แบบนี้ต้องมีแรงผลักดันจากอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดๆนี้ผมถึงบอกไงครับว่ามันเป็นข้อเสียของหนังแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นข้อเสีย ที่ส่งผลต่อคนดูทุกๆคนก็ได้คือผมโอเคกับมันผมจะบอกอย่างนั้นเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตัวละครแก๊งคนบ้าที่อยู่ในหอพักอะ่ะการที่เราไม่ได้รู้เหตุและผลเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสและไม่ได้จะแบบต้องการที่จะรู้ณนะขนาดนั้นเลยด้วยซ้ําไปนะเออผมอยากจะรู้ด้วยซ้ําว่าพระเอกโดกนกระทําขนาดเนี้มึงจะผ่านเหตุการณ์นี้ไม่ได้ยังไงผมมีความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยมึงจะเข้าไปอีกเหอะมึงจะเข้าไปหอพักอีกเรี่ยนี่อีกเหอะมึงอยู่บ้านแฟนได้นี่มึงไปนอนหอแฟนได้ ทำไมไม่ไปอ่ะอาจจะไกลแต่ไกลกับบรรยากาศหอพักตรงนั้นน่ะกูเลือกไกลนะมันมีอยู่ช่วงเหมือนกันที่ผมมองว่าเป็นเหมือนจะพูดว่าพอร์ตโฮก็ได้ผมบอกทุกครั้งเลยนะครับว่าหนังทุกเรื่องอ่ะมันไม่มีหนังเรื่องไหนเพอร์เฟกคือมันไม่มีหนังเรื่องไหนที่ไม่มีจุดบอดเลยนะครับหลายๆครั้งการเล่าเรื่องอ่ะผู้เล่าเขาจับตัวละครนั้นๆไปไว้ในจุดยืนนั้นๆเพื่อที่จะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น ผมมีความรู้สึกว่าพระเอกมีแฟนโอเคโยนตัวละครแฟนมาสร้างความกดดันมากเพราะว่าตัวละครแฟนโดนเจ้าของบริษัทหลีตลอดแล้วผมก็แบบโอ้โหอึดอัดมากแล้วมีบางช่วงด้วยที่ตัวละครแฟนแบบไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าการที่โยนตัวละครแฟนมาเนี่ยมันก็สร้างทางเลือกพระเอกไม่ได้ไม่มีทางออกนะในการที่จะย้ายออกโอเค การย้ำหนังพยายามย้ำย้ำเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจนี่แหละคือสิ่งที่ผมอธิบายหลายครั้งว่าการเล่าหนังคือไม่ใช่ว่าคุณเล่าหนังเรื่องนั้นได้สมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนนะเออถ้าคุณโฟกัสที่สมเหตุสมผลนะ่ะมันจะไม่มีวันสมเหตุสมผลเว้ยคุณลองโฟกัสในการเบี่ยงเบนหาจุดอะไรสักอย่างในการเบี่ยงเบนความสนใจอย่างเรื่องนี้ถ้าเอกมีแฟนอยู่แล้วช่วงระหว่างทางเนี่ยผมว่ามีคนที่คิดบ้างแหละว่าเฮ้ยทำไมไม่นอนห้องแฟนแต่ผมว่าไม่ทุกคนเออเพราะหนังเขาพยายามเบี่ยงเบนอยู่ในจุดที่ว่า พระเอกจนไม่มีตั้งค่าแรงก็ต่ํายังตั้งตัวไม่ได้ต้องเช่าหอถูกๆก่อนมึงมีหอแฟนนี่หานห้องกับแฟนไม่ได้เหรอไกลหน่อยแต่ก็ดีกว่าตรงนี้มาละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าพระเอกเนี่ยจะไร้ซึ่งทางออกเสท,ทีเดียวอันนี้ถ้าใครรู้สึกขัดอกขัดใจมันรู้สึกแบบปั่นปวนในหัวใจมากว่าทำไมทำไมทำไมคุณรู้สึกไม่ชอบในจุดนี้นั่นแหละครับคือพอโฮของหนัง หรือเป็นข้อเสียของหนังที่มันสร้างความกวนใจให้คุณนั่นก็ต่อยอดไปในจุดที่ว่ามันไม่คุยกับคุณไงเออนี่ผมอธิบายฟังนะครับผมเผื่อใครไม่เข้าใจคําว่าหนังมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอซึ่งมันมีคนไม่เข้าใจจริงๆนะอีกหนึ่งจุดที่ผมราคาญคือตัวนางเอกแต่อันนี้คือราคาญดีเออราคาญดีมันทํางานกับผมผมมีความรู้สึกว่าช่วงช่งหนึ่งเนี่ย พระเอกไร้ซึ่งหนทางไร้ซึ่งทางออกโอเคมึงมึงนึกไม่ออกว่าจะต้องไปนอนบ้านแฟนเรื่องนั้นก็ตัดไปแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าโอเคพระเอกแม่งไร้ซึ่งทางออกแล้วไม่รู้จะไปพึ่งใครแม่ก็ไม่อยากบอกเพราะไม่อยากสร้างความลำบากใจให้แม่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยแม่เขาก็มีพี่ชายมีอะไรที่เขาต้องดูแลอยู่แล้วนะครับผมตัวเขาเนี่ยต้องการที่จะพึ่งพาตัวเองเขามีที่พึ่งคนเดียวก็คือแฟนของเขาในเรื่องจงอู ปรึกษาแฟนไม่ได้เลยพอจะปรึกษาแฟนปั๊บโดนด่าในช่วงหนึ่งของเรื่องเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าพอเรามีปัญหาปุ๊บเราจะปรึกษาแฟนแฟนด่าทันทีพี่คิดมากทุกคนในโลกสังคมที่อยู่รอบตัวพี่มันจะให้เขาเนี่ยถูกใจพี่ไปซะทุกคนมันไม่ได้หรอกนะพี่ต้องพยายามเข้าสังคมให้ได้อาบลาบลาบลาถูกไหมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะเขาขยี้ขยี้ขย,ขยี้จนผมรู้สึกว่าโอ้ยอีฮี้รับฟังโหรับฟังแฟนมึงั้งเถอะ อีสัร์โอเคจุดที่มึงอยู่อ่ะมึงอยู่นอกหอพักมึงอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยมึงไปนอนหอถูกๆมึงเจอข้างห้องป่วนนู่นนี่มึงอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กเพราะมึงไม่ได้ไปอยู่ไงมึงไม่ได้ มีคนบ้ามายืนหัวเราะหน้าห้องทุกวันมึงไม่ได้มีไอ้โรคจิตแม่งแบบนั่งดูหนังโป้เปิดประตูไว้อยู่ข้างห้องคูนี่เองผนังบางนิดเดียวนิ้วเจาะก็ทะลุแล้วมัง้งมึงไม่ได้แบบมีหมอฟันที่มานอนหอพักโกลโกโสรวยมากแต่มานอนหอนี้รวยมากเลยมานอนหอนี้หมอฟันเอาเนื้อคนให้กินเป็นมุกก็เถอะมุกมุกแต่แม่งดูบรรยากาศเดมึงไม่ได้มาอยู่ไง พอพระเอกพูดว่าก็เธอไม่ได้มาอยู่ไงถ้าเธอลองมานอนสักวันสองวันเธอจะรู้เลยกลายเป็นแบบกูดูไม่ดีเลยกลายเป็นแบบกูดูไม่ดี <c oughs> มันก็เลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพระเอกมันไร้ที่พึ่งของจริงปรึกษาใครไม่ได้ที่ปรึกษาสุดท้ายก็หนีไปซะแล้วพอไปถึงจุดจุดหนึ่งเราจะรู้สึกได้เลยว่าไอ้ความกดดันที่พระเอกต้องเจอทั้งหมดอะเฮียมันดูแบบ เออเป็นกูกูก็บ้าเอียแล้วตอนหลังก็พระเอกก็ค่อยบ้า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 ,บา,บาไปเรื่อยๆแต่เซน o เ m อร์ฟอร์มนี่ผมเอาจริงนะผมมองว่าตอนหลังๆอ่ะไอ้ที่เขาพยายามเล่นแบบหักมุมอ่ะหักมุมของเขาอ่ะตอนจบที่แบบเออฉเลยไอ้หมอไม่ใยาเป็นคนฆ่าพระเอกคนฆ่าอะไรเงี้ยผมมองว่ายัดยัดไปหน่อยเรามีความรู้สึกว่าอาการพระเอก หลอนเนี่ยโอเคเขาเขาให้เห็นระหว่างทางนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้เห็นนะมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆมีตอนจบที่พระเอกหลอนคุยคนเดียวเหมือนโดนหมอตามทุกวันน่ะหมอฟันน่ะตามทุกวันจนติ้งต่างคาแรคเตอร์หมอเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ภายในตัวกูอะไรเงี้ยพระเอกเหมือนคล้ายๆจะเป็นคนหลายบุคลิกเลยนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปขนาดนั้นพระเอกไม่ได้ไปถึงขนาดเป็นโรคที่เป็นหลายบุคลิกนะครับผมพระเอกแค่เครียดเออหลุด นะครับหลุดควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ซึ่งจริงๆจุดนีรรร้รุ่นพี่ที่อยู่ในเรื่องพูดเหมือนกันนะครับว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหกูมารู้จักมึงจริงๆมึงเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้เลยว่าเออเนี่ยหนังก็จะบอกเลยแต่ว่าตอนหลังอะที่ตัวพระเอกไรคาพวกแก๊งคนบ้าหมดแล้วก็หลอนมึนแบบบีบคอตัวเองอะไรนู่นนี่เลยรวมไปถึงการเฉลยว่าสุดท้ายพระเอกนั่นแหละเป็นคนที่ไล่ฆ่าทุกๆคนคือตอนหลังอะมันเหมือนแบบ รีบๆสรุปจบๆไปหน่อยผมมองว่าอย่างนั้นนะถ้าพูดว่าเซงเจอฟอร์มเฮลผมไม่ค่อยชอบตอนไหนนี่แหละช่วงจบนี่แหละผมว่ามันดูยัดๆไปหน่อยคือหนังมันจงใจมากนะที่จะให้ลีนองวุกมาเล่นเป็นฆาตากรแล้วก็ฆ่านู่นนี่เพื่อที่จะหลอกเรา ถูกไหมครับหนังโอเคมันเล่นกับเรื่องการเล่าเรื่องมันก็จะมีเรื่องที่ต้องมาหลอกเราอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันหลอกกันแบบชัดๆเกินไปหน่อยถ้าเราเห็นตัวละครจงอูฆ่าเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีหักมุมอะไรตอนท้ายที่ภูมิกับเขาต้องการกับอีกทางหนึ่งสมมุติให้เห็นเป็นเงาเรารู้จักตัวละครที่ลีดองวุกเล่นอยู่แล้วมันไม่มีเหตุจําเป็นที่จะไม่ให้เห็นหน้าตอนฆ่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้นึกเร็วๆเลยนะมันอาจจะไม่ได้ซีนความรุนแรงไม่ให้เห็นตอนฆ่า ให้เห็นแบบอีกทีตายเลยสมมติเล่าเรื่องปั๊บไปถึงจุดจุดหนึง่งเราค่อยๆเห็นตัวละครตายไปทีละคนทีละคนลองนึกภาพหนังสแลเชอร์สมมติปรับโทนนะตอนท้ายให้เป็นมอนหนังสแลเชอร์สมมตินะอาจจะไม่ให้เห็นตอนฆ่าก็ได้แค่เห็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยอีกทีหนึ่งคือตายแล้ววิธีการแบบนี้จะน่าสงสัยเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นช่วงขณะที่ฆ่าแต่เราก็สามารถเซตให้การฆ่ามันดูโหดได้ในเรื่องมันก็จะมีอยู่แล้วนี่ที่เป็นหัวเชื้อ แห่งความรุนแรงก็คือพระเอกอ่ะม um. ันจะต่างจากตัวรีดองุกนิดนึงก็คือรีดองุกเนี่ยเวลาฆ่าใครเนี่ยเขาจะค่อนข้างเนี้ยบเออเขาค่อนข้างเนี้ยบนะเขาค่อนข้างผ่าตัดนู่นนี่ตัวละครที่เป็นตัวละครนักเลงอ่ะนักเลงอ่ะตัวรีดองุกเขาก็ไม่ได้ฆ่านะไม่ได้ฆาซะทีเดียวเขาเอามีดกรีดโอ้โหคือเนื้อที่พระเอกกินอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรเนี่ยแต่ผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจเองนะ มันอาจจะเป็นเนื้อผนังปากหรือเป็นลิ้นหรือเป็นเนื้อข้างแก้มหรืออะไรสักอย่างอะ่ะผมว่า,น,าน่าจะประมาณนั้นแหละตัวละครลีนองวุกเป็นฆาตรกรที่เนี้ยบกว่าคือพระเอกอะ่ะสติมันหลุดบันดานโทสะว่าไปอ่ะใช้คํานี้ได้บันดานโทสะ,ะ,ทสะหลุดนะครับโดนหวานล้อมนู่นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องก็จะพูดนะเออตำรวจก็จะพูดว่าเอ้ยมันมีความรุนแรงทุบซ้ำๆไม่ต้องเห็นตอนฆ่าไม่ต้องเห็นว่าใครฆ่าเลยถ้ามันมีปัญหาแบบนี้ก็ให้เห็นเลยว่าสุดท้ายโดนฆ่ายัางไง ค่อยไปเฉลยตอนหลังผมว่ามันมีคือมันมีวิธีจบที่สร้างความหวาดกลัวและกดดันให้คนดูได้มากกว่านี้อันนี้มันเหมือนรีบจบไปหน่อยผมแค่เกิดคำถามว่าหลายๆครั้งซีรีส์เน็ตฟลิกเนี่ยมักจะมีการจบแบบรวบรวๆรีบรบเออเหมือนกับว่าดิวมาแค่นี้ไอ้ต้องจบแล้วรีบๆบ,บจบเซนจ์ฟอร์มฮิวติดจุดนี้เหมือนกันผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่สุดท้ายนะครับผมสิ่งหนึ่งนะที่แม่งเป็นความดีที่แบบ ไอ้เฮียของโคตรดี <c ười> คือความหล่อของลีดงวุกซึ่งถ้าจะพูดถึงความหล่อของลีดงวุกเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงพื้นฐานของสุขภาพผิวหน้าที่ดีมันก็ต้องเกิดจากการล้างหน้าให้สะอาดนี่เลยครับ B.K. Sensi ซิวตันเป็นได้แค่เจอมลภาวะและสิ่งสปกปรกแต่สามารถจัดการได้ด้วย B.K. Sensi Amino Perfect Relaxing Whip Foam ด้วยเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิปครีมทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหมดกังวลผิวใสไร้สิวอุดตัน Happy Foam Happy Face ยิ่งใช้ยิ่งแฮปปี้ B.K. Sensi Amino Perfect Relaxing Whip Foam สรุป นะครับผมฝั่งเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องนะผมต้องบอกว่าเนื้อเรื่องดีครับจบรีบไปหน่อยยังมีอีกนะยังมีวิธีอีกที่ทําให้มันจบได้ดีกว่านี้ผมมองว่าถ้ามันจะทําให้ดูรีบแล้วมันดูยักแบบเนี้ยไม่เห็นตอนฆ่าก็ได้แล้วให้มันไปความรุนแรงที่ภาพสุดท้ายศพที่เกิดขึ้นเน่ะเออศพแต่ละคนที่อยู่ในหอพักอ่ะหอพักบรรยากาศแม่งก็ได้แล้วนี่ใช่ปะ่ะแล้วแม่งเห็นศพแต่ละคนอยู่ตรงสถานที่ต่างๆโอ้ยเอีย ร้อนไม่ต้องเห็นตอนฆ่าก็ได้ผมรู้สึกว่ามันมีวิธีการจบที่มันมันดีกว่านี้เพราะฉะนั้นทางฝั่งเรื่องการเรื่อาผมว่าเสียตอนจบนิดเดียวการแสดงไม่ติดอะไรเลยนะครับการแสดงดีหมดยิ่งเป็นพวกแก๊งคนบ้าผมขอพูดถึงแก๊งคนบ้านะครับเพราะมันคือแก๊งคนบ้าผมว่าโอ้โหเล่นดีแบบ ดีดีๆีดีมากๆส่วนเรื่องการตัดต่อโพสต์โรดักชันผมต้องบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยบรรยากาศโดยรวมมาทําได้ดีแต่ว่ามันจะมีช่วงหลังนั่นแหละเออตอนหลังๆครับดูรีบๆไปหมดเลยมันจะมีซีนที่ตัวละครจงูก,กับรีดองุกสู้กันแล้วดอนด,อนดอนลลี่ดอลลี่เป็นวงกมลมรอบทั้งคู่แล้วก็เราฟันจุกๆ,ๆ,ๆุๆรู้อยู่เลยว่าเป็นกรีนสกรีนหลายๆซีนเรารู้เลยว่าถ่ายกรีนสกรีนแล้วก็แบ็กกราวเป็นห้องเหตุผลนะ ผมเดานะครับอันนี้ผมเดานี่อ้างอิงจากประสบการณ์การทางานคือคุณเห็นสถานที่ปะ่ะเออไอหอ,อพักตรงนั้นนะ่ะมันแคบมากพูดเลยว่าห้องนั้นนะ่ะวางดอลลี่แบบนั้นไม่ได้ไม่มีทางถ่ายดอลลี่วนๆแบบนั้นได้เขาจึงต้องเอานักแสดงไปถ่ายในสตูที่เป็นกรีนสกรีนหมดแล้วค่อยไปดอลลี่ไปทําคอมพิวเตอร์กราฟิกเอาเออผมว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุน,นี้แหละเขาไม่สามารถดอลลี่ในห้องแคบๆนั้นได้แน่แล้วเราจะเห็นเลยนะหลายๆซีนน่ะที่แบบมีมูฟเมนต์กล้องแปลกๆอะ่ะเขาจะถ่ายกรีนสกรีนหมดเลย คือถ่ายเรารู้เลยมันจะลอยเลยลอยออกจากแม่กาวเลยให้เราเห็นเลยว่าเอย้แม่งไม่ได้ถ่ายสารที่จริงแน่นั่นผมว่ามันก็ติดอยู่เรื่องเดียวแหละก็คือสถานที่มันจํากัด พอหอพักตรงนั้นน่ะผมว่าเขาน่าจะใช้สถานที่ที่ไม่จริงก็เซตขึ้นมาจริงๆเออผมไม่รู้นะว่าเขาเซตขึ้นมาหรือเขาใช้หอจริงสถานที่จริงเลยอย่างเป็นบ้านเราก็ใช้ตึกล้างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไอสถานที่ตรงนั้นน่ะมันน่าจะมีให้ถ่ายจริงเอางี้ดีกว่านะครับเป็นของจริงหรือไม่ก็เซตขึ้นมาจริงๆแล้วมันจํากัดมากเลยจําเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการแก้ปัญหาอันนี้ ก็เข้าใจได้แต่พอมันเป็นการแก้ปัญหาแล้วมันดูไม่ดีเนี่ยก็ต้องพูดกันตามเนื้อผ้าว่ามันดูไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับผมโดยรวมนะ St ตนเจอ r o r อร์ l l นะครับผมคะแนนที่หนอนหนังจะให้นะครับ8.5คะแนนครับเป็นหนังที่คุยกับผมมากๆผมไม่รู้ด้วยนะว่า8.5คะแนนของผมเนี่ยมันจะแบบ โอเวอร์เลดไปหรือเปล่าแบบจริงๆล้วแล้วก็ไม่ได้เฮอะไรขนาดนั้นมึงให้แบบอะไรมากมายใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าความรู้สึกผมผมดูจบแล้วประมาณเนี้ยเออเป็นหนังดีที่ผมชอบมากนะคร<ม>ับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถึงกับไม่มีแผลนะเป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบบรรยากาศแล้วมีโอกาสถ้าว่างซ้ําแน่นอน10ตอนตอนละชั่วโมงซีรีส์จาก Netflix นะครับผมนานแล้วแหละแต่ยังยังอยู่ยังอยู่นะครับผมใครที่รู้สึกอย่างไรกับ Center Form Hill นะก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างครับผมว่าคุณรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบมีตรงไหนที่อยากจะแชร์เหตุผลกันเพิ่มเติมก็ก็แชร์ได้นะครับผมผมอ่านหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาด่าหรือชมนะครับรับฟังทุกๆคนสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมคือ BK เ e n s นนะครับผมโฟมล้างหน้าเนื้อฟองโฟมนุ่มสามารถหาซื้อได้ที่วัดสรรทุกสาขา เลยนะครับผมกลายเป็นเออจริงๆผมใช้โฟมล้างหน้าอยู่ไม่กี่ห้อนะครับก็จะเลือกใช้กับผิวหน้าตัวเองเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าพอมาใช้ B K s ซนสีเนี่ย เฮ้ยติด<ง>ใจติดใจติดใจติดใจมันดีต่อผิวหน้าคุณจริงๆอะแล้วมันสะอาดหมดจดนะครับผมไม่ต้องเชื่อผมนะไปลองลองเองลองสั่งมาใช้วัดสันทุกสาขาถ้าใกล้บ้านคุณไม่มีวัดสันช่องทางการสั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะครับลองไปซื้อมาดูลองใช้รูสักหลอดนึนก็ได้เออลองดูนะครับว่าดีจริงเปล่ายังไงขอขอบคุณผู้ส,น,สในใจดีในคลิปนี้ด้วยครับ BKC4 ขอบคุณครับผมสุดท,ท้ายนี้นะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์ของนนังแบบนี้นะก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดแชร์เยอะๆและใครที่ต้องการจะสนับสนุนนอนหนังนะครับผมก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกถ้ามองไม่เห็นลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเทียจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ